ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเราได้นายกคนที่31เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าก็มีกลุ่มคนนะครับที่เชียร์นะครับแน่นอนก็สมหวังนะครับคนที่นะครับไม่ได้เชียร์นะครับก็ผิดหวังก็ว่ากันไปครับตามนั้นแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าก็มีหลายๆคนมาถามผมถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะผมเนี่ยมีมุมมองยังไงผมมีข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรนะครับในกับเรื่องนี้ ก็ต้องบอกอันนี้ว่าเป็นการวิเคราะห์หรือวิพากษ์วิจารณ์ในมุมมองของผมเองซึ่งแน่นอนครับการวิพากษ์วิจารณ์ในมุมมองของผมเองเนี่ยใครจะชอบหรือใครจะไม่ชอบก็แล้วแต่แต่ผมมีมุมมองว่าวันนี้นะครับถ้าถามว่าวันนี้ คุณอุ้งอิงเองนะครับคุณอุ้งอิงเองเนี่ยนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ถ้าลำพังตัวคุณอุ้งอิงเองเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าความสามารถอาจจะไม่ถึงแต่แน่นอนครับว่าก็มีกุนซือนะครับหลายๆคนนะครับที่อยู่เบื้องหลังและที่สำคัญนะครับถ้ามีการถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณทักษิณเองเนี่ยหลังจากพ้นโทษแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับแล้วจะมานั่งนะครับเป็นที่ปรึกษาคุณอุ้งอิงหรืออะไรเนี่ยผมบอกว่าก็ดีครับนะครับก็ดีครับเพราะว่าคุณทักษิณเองก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรนะครับพอสมควรเลยทีเดียวนะครับและนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับก็แต่งตั้งเหมือนกับตำแหน่งของคุณวิษณุเครืองามครับแต่งตั้งเหมือนตำแหน่งคุณวิษณุเครืองามเข้ามานั่งในครม.ได้อะไรได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้คุณทักษิณนะครับเป็นคนมีความรู้ความสามารถก็จริงแต่นะครับอดีตที่คุณทักษิณเคยทำเอาไว้นะครับเรื่องของการที่โดนคดีเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันมันคือการที่วันนี้นะครับการทุจริตคอร์รัปชันโดยใช้นโยบายต่างๆอันนี้สิ่งที่เราประชาชนอย่างพวกเราจะต้องจับตารัฐบาลชุดนี้ให้ดีนะครับเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่บอกว่านะครับต้องยอมรับครับว่าการโกงนะครับการโกงการทุจริตมันมีหลายรูปแบบนะครับการโกงการทุจริตแบบตรงๆเลยนะเอาตรงๆเลยเอาเงินใส่กระเป๋าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็เป็นการเขาเรียกว่าโกงแบบตรงๆหรือทุจริตคอร์รัปชันตรงๆนะครับอีกอันนึงก็คือแบบโกงแบบทุจริตเชิงนโยบายนะครับทุจริตเชิงนโยบายก็คือออกนโยบายให้เอื้อประโยชน์กับพวกพ้องตัวเองให้เอื้อประโยชน์กับกลุ่มทุนตัวเองให้เอื้อประโยชน์กับนะครับธุรกิจของตัวเองอันนี้เขาเรียกว่าทุจริตเชิงนโยบายซึ่งแน่นอนครับว่าผมไม่ได้ปักปั๊มผมไม่ได้กล่าวหาผมไม่ได้ใส่ร้ายหรือผมไม่ได้โจมตีแต่เราลองหาข้อมูลแล้วย้อนกลับไปนะครับขณะที่คุณทักษิณ นะครับมีอำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีหรือขณะที่นะครับเครือข่ายของทักษิณมีอำนาจเนี่ยการทุจริตเชิงนโยบายเนี่ยเยอะมากเยอะมากต้องยอมรับว่าเยอะมากนะครับลองไปดูครับนะครับลองไปดูนะครับและตอนนี้ก็มีทั้งที่ติดคุกอยู่และโดนติดคุกไปแล้วถูกดำเนินคดีไปแล้วอะไรเยอะแยะมากมายหลายหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะโดนรัฐประหารแล้วโดนยัดข้อหาแล้วโดนรัฐประหารก็เลยโดนยัดข้อหาก็ต้องบอกว่าแน่ใจเหรอครับว่าเป็นการโดนยัดข้อหาหรือการเป็นทุจริตเชิงนโยบายคือออกทุจริตเชิงนโยบายเหมือนกับตอนนี้เอาหลักง่ายๆนะครับว่าวันนี้นะครับลองคิดดูนะครับว่าการที่จะออกนะครับให้ต่างชาติเช่าทรัพย์อิงสิทธิ์99ปีคนที่ได้ประโยชน์คือใครกันแน่คนที่ได้ประโยชน์เนี่ยคือประชาชนตัวเล็กๆประชาชนธรรมดาหรือคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยจากกลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นเช่าทรัพย์อิงสิทธิ์99ปีให้ต่างชาติเช่าคอนโดนะครับ49ปีเป็น75ปีคำถามคือประชาชนได้ตรงไหนหรือกลุ่มในทุนได้ประโยชน์อันเนี้ยที่ผมบอกเฮ้ยให้เห็นชัดๆเลยว่านะนโยบายแบบเนี้ยประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ประโยชน์แต่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้รับผลประโยชน์หรือไม่กระทั่งว่าคาสิโนเสรีหรือคาสิโนออนไลน์นะครับคาสิโนเสรีหรือคาสิโนออนไลน์เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับที่ลองนึกภาพสิครับว่าการที่มีคาสิโนออนไลน์แล้วคุณบอกว่าท่องเที่ยวจะดีถามว่าวันนี้ประเทศไทยถ้าไม่มีคาสิโนไม่มีท่องเที่ยวหรอครับท่องเที่ยวก็มีอยู่แล้วทุกวันนี้หรือเปล่าหรือการที่เปิดบ่อนคาสิโนออนไลน์เนี่ยนะครับเพื่อผลประโยชน์ให้ใครบางพวกบางกลุ่มหรือเปล่านะครับหรือการนะครับที่จะนะครับต่อสัมปทานนะครับเพื่อให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้สัมปทานไปต่อไปนะครับได้เก็บเงินนะครับในเรื่องสัมปทานนั้นๆทั้งที่จริงๆสัมปทานสมควรที่หมดแล้วหมดเลยแล้วเอาสัมปทานนั้นกลับมาเป็นของรัฐแล้วเอารัฐบริหารกลับนะพยายามต่อสัญญาสัมปทานไปเพื่ออะไรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับที่บอกให้เลยละลองจับตาดูครับเรื่องของการทุจริตเชิงนโยบายอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแม้กระทั่งวันนี้เรื่องของกัญชาที่บอกว่าเป็นกัญชาทางการแพทย์ถ้าเป็นกัญชาทางการแพทย์เนี่ยผมสนับสนุนแต่วันนี้มันไม่ใช่กัญชาทางการแพทย์หรือเปล่า
มันทำเพื่อผลประโยชน์ออกและออกกฎหมายหรือออกนโยบายตัวเนี้ยเพื่อกลุ่มทุนบางกลุ่มหรือเปล่ากับพวกพ้องบางกลุ่มหรือเปล่าที่ได้ผลประโยชน์ตอนนี้นะครับหรือแม้กระทั่งวันนี้กำลังจะออกนะครับพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเกี่ยวกับคนที่บุกรุกป่าคนที่ได้ผลประโยชน์คือใครครับกลุ่มนายทุนต่างๆข้าราชการที่ทำชั่วทำเลวที่ทำให้อันนี้แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้นะครับต้องให้โอกาสของคุณอุ้งอิงนะครับคุณแพทองธารเนี่ยได้ทำหน้าที่แต่เราก็ต้องเฝ้าดูระจับตานะครับและเฝ้ามองว่าจะมีการทุจริตเชิงนโยบายอะไรอีกหรือเปล่าการออกนโยบายต่างๆมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่ามันทำเพื่อประเทศชาติมันทำเพื่อประชาชนจริงๆหรือทำพวกพ้องกลุ่มนายทุนหรือพวกของตัวเองหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากคือประเด็นสำคัญครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ